มาพวกแกเรามาทาครีมกันมึงเปิดหอหรือยังวันนี้ไม่ได้หลอกละครคุณธรรมกันมาพวกแกมาทาครีมกันเถอะจริงหรอแล้วเราจะไม่คลีนหน้าหรอมาชอบก็ทาดาราเขาทากันแบบนี้ทาแล้วทาอีกถูกต้องแล้วตัวต่อทุกคนเปิดหอกันเถอะสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าพบกับไม่เคยพูดพร้อมกัน2 3พบกับรายการหอพักชายล้วนเอาวันนี้เราก็จะมาตามคำเรียกร้องว่าเราจะมารวมแบบสกินแคร์ที่เป็นเฟเวอริตของพวกเรา5หมวด5ชิ้นที่ขาดไม่ได้ถูกต้องโจทย์คือ5ชิ้นที่ขาดไม่ได้ถูกต้องแต่มันจะมีอีกคนนึงถูกต้องบอก5มาเท่าไหร่ไม่รู้5คูณ3ก็5ชิ้นนะเรา4 5 7 8ก็10 10ชิ้น5คูณ2ความสวยไม่มีคำว่าแพงจ้ะมันเป็นโจทย์มันเป็นโจทย์พี่ต่ออย่างแรกโหมดทำความสะอาดหน้าโหมดที่2เซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์กันแดดแล้วก็แบบพวกแบบใช่สเปเชียลที่เราต้องการเสริมเข้าไปอีกเดี๋ยวเรามาเริ่มหมวดแรกกันเลยทำความสะอาดหน้าชาวหอนี้เขาทำความสะอาดหน้ายังไงกันบ้างต้องถ้าใครเคยดู EP 1ที่เราเคยพูดกันไปเรื่องสกินแคร์ใช้อะไรก็ยังรักเหมือนเดิมก็คือเซราวีครีมทูโฟมไฮเดรตติ้งครีมอันนี้ฉันเคยชอบมากเป็นโฟมที่แบบตัวเดียวจบไม่แตกหน้าสารช้าล้างอ่อนโยนแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้แห้งตึงด้วยแล้วก็ล้างสะอาดจริงๆใช้มาถึงตอนนี้ก็ยังเป็น favorite number 1อยู่เมื่อก่อนน้องเคยชอบตัวนี้มากแต่ว่าตอนนี้น้องเปลี่ยนแล้วพอตัวนี้เข้าถ่าย Cerave SS Smoothing Cleanser ด้วยความที่เราเป็นชายไทยวัยกลางคนดังนั้นเทสโทสเตอโรนในตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันก็เลยส่งผลให้หน้าเรามันและอุดตันง่ายและกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยเสี่ยงต่อการอุดตันอยู่แล้วก็คือการเตะบอลดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ตัวที่มันล้างหน้าแล้วมันลดการอุดตันไปด้วยแล้วชอบตัวนี้มากเขามี BHA กับ PHA ในเปอร์เซ็นต์ที่อ่อนโยนแล้วก็แบบอุ้ยดีเท็กเจอร์ดีหลังล้างหน้าไม่แห้งก็เป็นเฟเวอริตชอบมากอยากกราบอยากไหว้ถูกต้องไม่ใช่ใช้หมดแค่เดียวนะใช้หมดเราเยอะมากแล้วตัวนี้ชอบขนาดแบบไปอเมริกาบินไปตุนตัวนี้โดยเฉพาะเพราะแบบชอบมากๆฉันไปถึงฉันก็ซื้อตัวนี้เหมือนกันของฉันเนี่ยที่เลือกมา2ชิ้นเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะทำดับเบิลคลีนซิ่งก็เลยจะเลือกไม่ถูกว่าเป็นตัวไหนฉันเลือก1ชิ้นล่ะไม่ได้เลือก1ชิ้นล่ะไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าต้องทำดับเบิลคลีนซิ่งตอนเช้าใช้อันไหนตอนเช้าอ๋อถ้าตอนเช้าก็จะใช้อันนี้แสดงว่าอันที่ใช้บ่อยสุดก็คือ Tom Ford อันนี้ไม่ได้ใช้บ่อยสุดหรอกแต่ชอบช่วงนี้เพราะว่ามันดีแค่นั้นหรอใช่ข้อดีอย่างอื่นหรอแม่ให้แบรนด์เขารู้สึกให้คนดูแบบอยากซื้อตามคือฉันชอบใช้โฟมล้างหน้าที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์เช่นชาแนลออทองกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันหอมแล้วก็หอมโฟมมันเติมกลิ่นชอบโฟมเยอะๆแล้วใช้แล้วล้างหน้ารู้สึกก็ฉันล้างอันไหนก็เหมือนกันหมดแต่ว่าใช้อันนี้เพราะมันหนุ่มดีจบเนาะจบแบบตัวแม่แล้วอันนี้กลิ่นหอมด้วยนะฉันลองใช้ของเธอวันนั้นขอดมหน่อยข้อดีคือหรูชอบใช้กลิ่นหอมฟีลลิ่งดีตอนใช้กลิ่นแพงมากเลยอ่ะอันนี้หลอดกินจะ 3,000 กว่าบาทฮะ 3,600 3,000 อันนี้แบบ 4-5 คืออันนี้ได้10หลอดเลยนะแม่ส่วนออยขอพูดหน่อยนึงนะได้ๆๆตัวนี้เราก็ชอบความล้างหน้าก็เป็นของเอลามีทำความสะอาดได้ดีแล้วนวดแล้วเพลินและเนื้อดีมากขนาดที่ต่อแต่งแดรกยังทำความสะอาดถูกต้องแล้วแต่งโคเวอร์ให้ฉันงามดั่งนางอุตสาก็อันนี้แต่งหน้าเป็นแบบอุ้ยใส่ชนาวันลอยกระทงก็ยังล้างออกหมวดล้างหน้าไปแล้วหมวดต่อไปก็คือเซรั่มที่แบบขาดไม่ได้ซื้อซ้ำแล้วแบบเป็นหนึ่งในดวงใจของทุกคนที่ชอบมากที่สุดในช่วงนี้นะเซรั่มก็คือตัวนี้ลาแมร์ดีคอนเซนเทรตยังไงดียังไงคือตัวนี้มันอัดพวกสารปอบประโลมผิวไว้เยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเขาว่าชูเรื่องแบบใช้หลังทำหัตถการในวันที่หน้าเยินอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาที่ออกไปเจอมลภาวะระหว่างวันบางทีเราเหมือนมีแบบเม็ดเล็กๆขึ้นใช่ใช่แล้วพอใช้ตัวเนี้ยดีมากดีมากจริงตัวเนี้ยเป็นสกินแคร์ของลาแมร์ที่มีลักษณะบอดเนี่ยเข้มข้นที่สุดลดการอักเสบปอดประลมผิวเนี่ยได้ดีแต่เราว่าเขาทำแพ็กเกจจิ้งไม่ค่อยดีเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งไม่ดีเลยต้องตัดออกมาใช่แพ็กเกจจิ้งส่วนตัวไม่ค่อยชอบแพ็กเกจเพราะว่ามันจะต้องอันนี้มันต้องเอามาป้ายอีกรอบแต่ว่าอยากให้เขาทำแบบบีบใช่อยากให้ทำแบบบีบแต่ว่าตัวข้างในมันเซรั่มว้าวจริงนานๆจะว้าวกับเซรั่มแบบว้าวถูกต้องปาน้อยอ๋อคนงาม
งามอย่างเดียวก็ได้เด้อปาน้อยออกต้องใช้ลาแมคนงามๆต้องใช้คอนเซนเทรตแองเจิลนุฐาแองเจิลเบลแล้วก็แองเจิลเลดี้มาแล้วของน้องบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบใช้หมดหลายขวดมากเป็นเซรั่มผิวสวยเครดโปนเลอเซรั่มคือแบรนด์เครดโปนเนี่ยเขาจะอยู่ในชิเซโดแล้วพวกสายญี่ปุ่นเขาจะชอบมีลูกเล่นมีจริตความเป็นญี่ปุ่นสารสกัดเนี่ยก็เป็นสารสกัดที่แบบก็แบบค่อนข้างจะล้ำหน่อยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็มีใบนู่นนี่นั่นมีแบบอะไรหอยมีสาลายแต่ว่าอันเนี้ยเธอเอ้ยเนี่ยดีจริงมันดีในแง่ไหนมันดีในแง่ของแบบส่วนผสมอะเราอาจจะแบบไม่ได้เก็ตมากเพราะเขาเหมือนใช้ทุกวันสิทธิบัตรแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบดีแล้วผิวดูสุขภาพดีงานผิวดีแบบฟีลเหมือนแบบเฮดนี่สิ่งที่เสื้อนี่สิ่งที่เฮดขอดูเท็กเจอร์หน่อยไม่เคยใช้เท็กเจอร์ดีมากเบามากอุ้ยมันน้ำเลยอ่ะถูกต้องจริงๆตัวเนี้ยฉันเคยศึกษาเชิงลึกกับตัวหล่อลึกยังไงคือล้างหน้าเสร็จให้ใช้เลยเซรั่มไปขั้นตอนแรกหลังจากนั้นใช้เอสเซนส์ต่อแล้วสาหร่ายที่เขาแพ็คมาเนี่ยพอซึมเข้าไปเนี่ยมันจะระบายออกในชั้นผิวเราแล้วก็จะอุ้มหนามอันนี้น้องเคยมีรูปมีช่วงนึงที่แบบผิวน้องดีมากๆน้องใช้แบบ 7-8 อันต่อกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ใช้ที่แล้วเพราะเสียดายเพราะราคาไม่ดีแต่ตอนนี้จะกลับมาใช้ตอนนี้กลับมาใช้เพราะเมื่อกี้รักษาผิวเพิ่งเสร็จตอนนี้ดีมากแล้วแบบแพคเกจจิ้งอ่ะคือฉันมีแพคเกจจิ้งกับทุกอันที่เป็นลิมิเต็ดของเขาอะแล้วเขาแบบมีลูกเล่นอะฟิลแบบเอามาวางอะฟิลบาร์บี้อะวางรู้เลยว่าโตกระเทยอะอันเนี้ยฉันก็ชอบเลยมากแป้งเนาะเลอเซรั่มถ้าใครไม่รู้จะใช้อะไรที่ผิวดีอยากแนะนำตัวนี้จริงส่วนของฉันเป็นเซรั่มตัวล่าสุดของ Elemis โคลลาเจนเพราะจริงๆลายนี้เราตามเขาแทบทุกอันแต่เขาจะลายนี้เขาจะแปลกนิดนึงมีตัวมาสก์หน้ามีเดย์ครีมแต่ไม่มีไนท์ครีมแล้วก็มีไอครีมเช้ากับตอนเย็นแล้วเขาก็คลอดเป็นตัวเซรั่มออกมาอันนี้ใช้แค่วัน2วันช่วงไหนที่เรารู้สึกหน้าโทรมเนี่ยคือมันดีมากๆแล้วส่วนตัวเราเธอเคยมีช่วงที่หน้าโทรมด้วยหรอฉันเห็นเธอสวยตลอดเป่งปังตลอดเลยเขาสวยตลอดดาราก็นี่ไงเรามีเคล็ดลับหรอแต่วันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะทุกคนคือ Elemis เป็นแบรนด์ที่ในดวงใจเราชอบมากๆอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะออกอะไรมาใหม่เนี่ยคือชอบทุกตัวตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เรามีความเชื่อว่าเซรั่มเนี่ยคือขั้นตอนที่เข้มข้นที่สุดในรูทีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเซรั่มเนี่ยจะเลือกใช้ของที่แพงที่สุดก็คือหลักเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้ของชองเตอร์คายอันนี้แบรนด์อะไรอ่ะชองเตอร์คายที่มันพูดวันนั้นตอนที่เราไปคาเปล่าไงให้เรานิดเดียวเพราะแพงมากอันเนี้ยเธอเอาแบ่งกัน2คนคนละหยดอันนี้คือเขาบอกว่าใส่สารสกัดพวกแบบสเต็มทรงสเต็มเซลล์ของพืชต่างๆมาช่วงก่อนทิชใช้ตัวนี้แล้วก็ช่วงนี้เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เพิ่งออกมาก็ชอบทั้งสองตัวเคลนรับผิวสวยเฮ้ยแต่เท็กเจอร์มันดีจริงพอๆกับคาร์โดโปมันช่วยเรื่องอะไรเธอบอกยังมันช่วยเรื่องอะไรสองก็แอนตี้ออกซิแดนต์หลักๆป้องกันผิวแก่จริงป้องกันแล้วก็ส่วนผสมเขาทรงประสิทธิภาพมากคือในราคาพวกนี้เราเชื่อถือได้อยู่แล้วว่าราคาที่เนี้ยเขาจะให้ผลลัพธ์ยังขายที่ไหนอ่ะFirster ช่องเดอะคาวเป็นแบรนด์อเมริกาแต่ว่าเป็นน่าจะแบรนด์อเมริกาหรือสวิสไม่รู้แต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสมันดูดีอ่ะดูแบบพรีเมียมอยากลองอ่ะขอลองอีกนิดนึงได้ไหมยอดละ 3,000 มีมาสก์หน้าด้วยมาสก์หน้าก็ดีเนี่ย 1,000 1,000 จริงปิดแน่นๆเลยหุ้ยหอมกลิ่นกุหลาบต่อมาหมวดมอยเจอไรเซอร์ถ้าใครจำได้ใน EP 1ว่าใช้มอยอะไรทุกวันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆอันนี้เป็นยูซาลินอะควาโพลินเจลครีมแต่เหมือนเปลี่ยนแพคเกจจิ้งจากเดิมเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวเงินแทนแต่ว่าตัวข้างในอ่ะก็เหมือนเดิมเลยก็คือเป็นแบบเนื้อครีมเจลครีมบางเบาคือดีทุกอย่างใช้ง่ายเพิ่มความนุ่มนวลได้ดีมากเพราะมีกินเซอริลกูโคไซด์ดังนั้นเนี่ยส่วนตัวก็เลยชอบมากๆแต่ว่าครบแต่ไม่ได้ขายนะเทปนี้ไม่ได้ขายไม่เคยเข้าตัวนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ชอบแอลกอฮอล์อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงแต่ว่าเข้าใจว่าใส่มาให้มันเนื้อสัมผัสมันบางเบาแล้วก็ซึมเร็วของน้องหรอมอยเจอร์ไรเซอร์รูปเพจ EB บ้าบอทุกคนจะรู้ว่าเป็นตัวไหน La Roche Posay Sika Plus La Roche Posay อันนี้เป็น Balm B5 Plus ถ้าคิดถึงตัวนี้ต้องคิดถึง EB บ้าบอถูกต้องแต่ว่านี้สเปเชียลนะ Happy และสเปเชียลเพราะเป็นรุ่นพิเศษมีเกาหลีด้วยเป็นรุ่นของบาล์มที่เป็นตัวไลท์ครีมเนื้อจะเบาลงแล้วเป็นเนื้อที่ดีมากๆปกติมันดีมากอยู่แล้วนะเนื้อวอนนะคะวอน
ลาโรสโปรเซไทยแลนด์เอาเข้าเหอะอุ๊ยสกินแคร์ที่มาจากเกาหลีเนี่ยแล้วขึ้นต้นด้วยตัว L เนี่ยมันดีจริงๆถูกต้องแล้วเร็วๆนี้ก็จะมียี่ห้อหนึ่งเข้ามาแต่ยังอู้ไว้ก่อนเป็นแบรนด์ที่แบบน่าสนใจมากและปังมากจริงๆถูกต้องเฮ้ยดีจริงดีมากคือซีก้าพาสบอมเนื้อดีทุกอันในรุ่นเลยตัวนี้ดีมากเออเนื้อดีบอนนะคะพี่แพรลาโรสทำออกมาได้ดีพี่แพรลาโรสโปรเซพี่บุ๋มลาโรสโปรเซฝากเอาซิก้าพลัส B5 ตัวไลท์ครีมเข้าด้วยมันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ปอบประลมผิวลดการอักเสบอันนี้ปกติเขาจะใช้แต่ตอนกลางคืนใช่ไหมตัวบาล์มปกติแต่ว่าตัวไลท์ครีมกลางวันได้กลางคืนได้จริงของฉันอันนี้ไปได้มาจากสิงคโปร์คือเวลาฉันซื้อจะซื้อสกินแคร์ชิ้นนึงเนี่ยจะต้องคิดก่อนว่าจะมาถ่ายคลิปได้ไหมถ้าไหนไม่สวยเนี่ยก็จะคิดดูก่อนแต่ถ้ามันดีเนี่ยก็ต้องซื้อแต่ถ้ามันสวยเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ตัดสินใจแต่อันเนี้ยใครเราชอบมากเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากมันแต่ว่าห้ามจบเพราะว่าเดี๋ยวสกปรกคือเนื้อมันเบาแล้วเราเป็นคนทาเซรั่มเนี่ยบางคืนทาเซรั่ม 3-4 ขั้นตอนเราก็อยากจะได้ครีมที่แบบคือไม่ได้ริชมากแล้วช่วงเนี้ยใช้อันเนี้ยเช้าแล้วก็เย็นคือยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อโกลรีซิพีโกลรีซิพีมันทาแล้วมันแบบโกลแล้วใช้กับกันแดดที่ซื้อมาจากต่างประเทศคือมันยิ่งโกลมันยิ่งเงาใสยี่ห้อเนี้ยชอบมากๆไปอ้อนวอนให้มีคนเอาเข้ามาแล้วไม่เอาเข้ามาเนี่ยถ้าแบบว่าโกรธจริงๆนะเดี๋ยวจะเอาเข้าเองนะเอาเข้ามาเองเลยนะให้ดมนะครับกลิ่นหนูว่ามันกลิ่นแตงโมอ่ะนี่น่าจะเป็นพลัมกลิ่นมันชัดเนาะกลิ่นมันจะเป็นแบบพลัมอันนี้ฟรุตเบาๆอ่ะคือโปรดักต์ที่น้องใช้ของโกเรซิพีจะมีสเปรย์ฉีดหน้ามีเซรั่มแล้วก็มีกันแดดกลิ่นมันจะออกแตงโมใช่คือแบรนด์เนี้ยเขาก็เป็นอินกรีเดียนเบสเหมือนกันแต่เป็นอินกรีเดียนเบสแบบแนว IG อ่ะเนาะแบบสวยโฟโตจีนิกเนาะเป็นฟิลโฟโตจีนิกสตรอเบอรี่ AHA อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ชอบอันนี้หมวดต่อมากันแดดกันใจกันแดดกันใจส่วนตัวที่ชอบตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่ด้วยก็คือลาโรสโปรเซ UV Moon 400เป็นรุ่นออยล์คอนโทรลคาดเขียวส่วนตัวชอบมากเพราะว่า1สารกันแดดที่ล้ำหน้าไม่เหมือนใครเมคก็คือ Mercury 400กันเอาถ้าเรายังไม่ได้แล้วก็2ก็คือมันเป็นออลคอนโทรลนะส่วนผสมมันก็จะมีพวกซิงค์หรือว่าจะมีแอลิเซียมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาช่วยแบบดูดซับความมันซึ่งโดยรวมเป็นกันแดดที่แบบทาปุ๊บก็ดีแอลิเซียมของน้องก็เหมือนพี่ภูมิคืออันเนี้ยแล้วเท็กเจอร์ดีมากด้วยน้องใช้อันเนี้ยเวลาออกแดดจัดแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบอยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกแดดจัดแล้วก็แบบฟ้าคือหน้าฝนก็เลยจะใช้ตัวแบบที่ใช้ง่าย Beauty of Show Soil ตัวเนี้ยใช้น่าจะหลอดที่3แล้วตัวนี้ก็ดีจริงมันเนื้อเบาอ่ะเนื้อเบาโกลใช่โกลแล้วตอนกลางวันอ่ะถ้าเราแบบไม่ทํามอยเจอร์ไรเซอร์ตัวเนี้ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ด้วยเพราะว่าเนื้อดีมากเนื้อลีชแล้วแบบเนื้อดีไม่ขำไม่วอกไม่ลอยแต่งหน้าต่อก็สวยดีราคาถูกซื้อง่ายหูดีจริงๆ Beauty of Choson ของฉันชอบยี่ห้อ Gipsa ว้ายไม่ใช่ Gipsy ตุ๊กตาน่ารักขนาดฉันต้องหน้าลุกเด้งๆๆๆขนาดเด้งๆๆๆไม่ขนาดเดือนคืนนั้นฉันก็คิดว่าฝันไปอิปซ่าเป็นแฟนในเคอร์ชิเซโดเหมือนกันอันนี้เป็นกันแดดรุ่นใหม่ที่ฉันคิดว่าเธอจะเล่นอิปซ่าอีกแล้วล่ะฉันก็จะรีรันได้แต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างโกลเป็นเนื้อแบบเนื้อดีอันนี้น้องเคยใช้แล้วมันแบบแอนตี้โพลูชันค่อนข้างเด่นเป็นแบบแอนทาร์กซิแดนเด่นมากแล้วเนื้อดีผิวเงามากคือฉันชอบมากน้องชอบตัวนี้มากแต่ว่าน้องติดอย่างนึงถ้าตัวนี้ทำปริมาณให้เยอะกว่านี้แล้วก็ราคาเบากว่านี้น้องจะชอบมากไม่แต่ชอบมี1แถม1นะใช่ๆ1แต่ว่าเนี่ยแบบโอดีจริงน้องมันได้น้อยเออก็แนะนำนะถ้าใครบัดเจ็ตถึงใช่กิบซ่าอาหมวดสุดท้ายสเปเชียลเซรั่มที่เรารู้สึกว่าเอามาแอดออนให้มันแบบใช่ให้มันแบบมีความสเปเชียลมากขึ้นส่วนตัวเป็นคนที่เซนซิทีฟกับวิตามินซีประมาณนึงจริงๆตัวที่แบบเวลาทาวิตามินซีจะเป็นคนเซนมากแบบบางแบรนด์ใช้ได้บางแบรนด์ใช้ไม่ได้เห็นแล้วกลัวเหรอเห็นแล้วกรี๊ดเห็นแล้วกรี๊ดผิวกรี๊ดแต่ว่าตัวเนี้ยคือได้ลองปุ๊บอ่ะของ Elemis อ่ะมันรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะเลยเซอร์เฟซซิ่งรีเซอร์เฟซซิ่งไบท์เทนนิ่งเซรั่มเอออีรุ่นเนี้ยคือมันเป็นวิตซีที่แบบเป็นอนุพันธ์วิตซีนะแล้วก็เอามาบวกกับเขาเรียกว่า GTHA เป็น GG ป่ะหรอคือ generation หรอ GGGG baby babyเออแล้วตัวนี้เขามีเหมือนตัวผัดเซลล์ผิวด้วยมันไบรท์นิ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ AHA กับ BHA ไตเอนไซม์ใช่มันใช้ไตเอนไซม์มันใช้ปาเปอะไรอย่างเงี้ยปาเปคือเป็นคนเปคือเป็นคนเซนซิทีฟมากกับลาเป็ดกับจริงมีปากเป็ดแล้วเป็นอะไรเกี่ยวกับปาปัวนิวกินีเหรอไม่รู้
ต่อเฮ้ยควรเซนซิทีฟกว่าไฮดรอกซีแอซิดประมาณนึงแล้วพอเจอแบบพวกเอนไซม์แมติกเอาไว้ย่อยพันธะระหว่างเซลล์อ่ะมันก็เลยแบบอ่อนโยนขึ้นแล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้นดังนั้นอ่ะพอมันมารวมกันทั้งแบบวิซีกระจ่างใสแล้วก็มาผัดเซลล์ผิวด้วยแบบเบาๆเลยอ่ะมันเลยเป็นตัวที่แบบแล้วเนื้อสัมผัสก็แบบดีมากข้อเสียเดียวที่แบบไม่ชอบอย่างเดียวก็คือติดเหลืองเหมือนแบบฝักทองไปหน่อยหรอข้อเสียอีกอันของตัวนี้คือเวลามันชอบมีอะไรปิดค้างตรงเนี้ยเออใช่มันจะมีกระปกน้อยอ่ะของน้องบ้างน้องก็จะใช้เรตินอลเออเรตินอลที่น้องเอามาแอดออนก็คือวิตชีวิตชีน้องรู้สึกว่าเขาเป็นเรตินอลที่มีลุคเลนมีจริตความเป็นเวเนถูกเพราะเขาไม่ใส่แค่เรตินอลนะยังไงขวดแบบเนี้ยเดินได้หรอ LS หรอไม่ใช่ขวดแบบเนี้ยเดินสับหล่อในชุดว่ายน้ำหล่อแต่คุณก็เป็นซิกเนเจอร์ของวิชีใช่ก็คืออันนี้ก็เป็นรัฐสภาใหม่ดีไซน์มาจากรัฐสภาใหม่ของประเทศไทยเราไม่คือขวดเขาแบบด้วยความที่เป็นเรตินอลอ่ะแต่ดีไซน์มาแบบใช่มันต้องทึบแต่ว่าแบรนด์อื่นทึบจะเป็นสีชาใช่โอ้แต่นี้สีขาวทึบมีความเก๋แล้วแต่ชอบตรงกระป๋องกระป๋องเขาคิดมาแล้วคือ1กระป๋องคือปริมาณที่เขาแนะนำให้ใช้ตอน1ครั้งเออแล้วก็มีฝาปิดทุกอย่างแบบเป็นเหมือนแบบไม่ทำให้มันปนเปื้อนคือดีมากๆแล้วเขาใส่เรตินอลมาแล้วเขาก็มีลูกเล่นอื่นๆเขามีเปปไทด์เขามีแบบน้ำแร่วิตชีตัวโปรไบโอติกที่เขาแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาช่วยลดการระคายเคืองดังนั้นอย่างตัวนี้ดีและเท็กเจอร์เป็นเหมือนเซรั่มเนื้อน้ำอันนี้เท็กเจอร์ดีมากเธอคือถ้าเธอแบบติดเรตินอลใช่ไหมเรตินอลปกติเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองเนื้อสีเหลืองแล้วแบบเกลี่ยแบบมันต้องมีความเป็นแบบเซรั่มหน่อยแต่อันนี้มันจะมีความเป็นน้ำทำให้เวลาเราเลเยอร์ด้วยความที่เราเป็นสาวน้อยร้อยล้านเลเยอร์อะเลเยอร์ปุ๊บหน้าไม่ขุยแล้วดีแล้วแบบเนื้อดีมากเนื้อดีมากมากเนี่ยแล้วที่สำคัญไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะจ๊ะเออตัวนี้ของฉันก็เป็นโหมด exfoliate 1ชิ้น1ชิ้นหรอเลือกไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้1ชิ้นของฉันมีอะไรบ้างพวกเธอเรตินอลก็ฉันต่อเรตินอลแล้วกันฉันเป็นของแบรนด์ High Texture Matter คือจริงๆเป็นคนไม่ได้ค่อยใช้เรตินอลเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยโดนอินฟูท่านนึงตกก็คือ EB บ้าบอหรอฝ่าน้องเฟรชน้องเฟรชหรอมีอัลเตอร์โกลว์หรอแบบว่าน่ารักซื้อมาเพราะว่าคนรีวิวน่ารักใช่ไม่เลิศเกินเขาบอกว่าใช้หมดไปหลายอันแล้วเขาบอกว่าเป็นเรตินอลที่อ่อนโยนคือเป็นเรตินอลบวกกับเรตินอลใช่เออแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนแต่ว่าเราใช้หลังมอยเจอร์แต่ว่าบางช่วงที่เราพักหน้าจากเรตินอลเนี่ยเราก็จะมีการผลัดเซลล์ผิวอันนี้คือแรงมากช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบโอ้โหผิวฉันหนามากทับหน้าไม่กระจ่างใสหน้าดาวสกินอ่ะจะใช้ตัวนี้ของ Pericon MD คือแรงมากแต่ว่าหน้ากระจ่างใสเลยวัน2วันแต่ว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ผัดเซลล์ผิวแรงมากก็จะใช้ตัวนี้เพียวช็อตอันนี้เป็นแกลคอลิกคือแบบเออเป็นแกลคอลิกเป็น HA ธรรมดาแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกแบบสวยแบบงงๆสวยแบบซูเปอร์สตาร์เพราะว่าแค่หยิบมาใช้อ่ะจริงจริงตัวนี้ดังมากเลยนะมันเหมือนขวดน้ำหอมเนาะแล้วแบบขวดสวยแล้วเป็นตัวที่ดังมากเลยแหละคนรีวิวส่วนผสมมันอาจจะดูแบบไม่มีอะไรแต่ว่าใช้แล้วงงใช่ทุกคนรีวิวแบบงงสวยผิวโกแบบงงๆพี่โมวันเดอร์บอยชอบมากว้าวหนึ่งชิ้นเท่ากับหนึ่งชิ้นเท่ากับห้าชิ้นเท่ากับ10ชิ้นวันนี้เราก็ได้มารีวิวสกินแคร์หมวดต่างๆที่เป็นเฟเวอริตที่แบบแนะนำให้ทุกคนมีให้ทุกคนไปซื้อตามแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบและก็นำไปปฏิบัติตามใครที่อยากจะชอบมินิมอลหรือว่าใครที่ชอบใช้เยอะแบบเราเนี่ยก็ลองไปปรับใช้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครที่มีอะไรแล้วอย่างนึงที่เราจะเตือนเลยนะมีแล้วถ้าอยากได้ก็ซื้อเพิ่มไปเลยเพราะว่าความสวยเนี่ยไม่เคยมีคำว่าประหยัดเลิศเอาสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอรายการหอพักชายล้วนด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีสาระคอนเทนต์ดีๆเนี่ยออกมาเยอะแยะวันนี้จริงๆอ่ะอยากจะรีวิวสัก15หมวดแต่พอดีแหนมเนืองกับยำมันเรียกร้องมันก็จะพอแค่นี้ก่อนอุ๊บอุ๊บอุ๊บไว้คิดหน้าละกันถูกต้องนะครับไปแล้วนะทุกคนใครอยากดูอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบ้างนะว่าอยากดูคลิปแนวนี้แนวนี้เราจะได้แบบทำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมทุกคนถูกต้องนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ